ยังอยู่ที่เรื่องของอากาศที่หนาวเย็นขึ้นนะคะจากที่ไปดูตามจังหวัดต่างๆแล้วเราจะมาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเด็กๆนักเรียนในกรุงเทพมหานครต่างสวมใส่เสื้อกันหนาวมาเรียนกันเป็นวันแรกตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนพร้อมพันธ์วันนี้บรรยากาศขอบอกว่าคึกคักมากๆเลยค่ะบรรยากาศในช่วงเช้าที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสามเสนนอกประชาราอนุกูลสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นมีลมหนาวพัดผ่านอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสทำให้เด็กเล็กชั้นอนุบาลไปจนถึงเด็กโตชั้นประถมศึกษาสวมใส่เสื้อกันหนาวมาโรงเรียนเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากเพราะที่ผ่านมาสภาพอากาศไม่หนาวตรงตามฤดูกาลเด็กๆหลายคนจึงตื่นเต้นดีใจที่ได้สัมผัสอากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะส่วนที่โรงเรียนพร้อมพันธ์วิทยาเขตดินแดงครูได้นำนักเด็กๆนักเรียนทั้งหลายตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทำกิจกรรมออกกำลังกายเข้าจังหวะประมาณ5นาทีหลังจากที่พวกเขาเข้าแถวเคารพธงชาติโดยเด็กๆได้เต้นไปตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนานเพื่อเป็นการคลายความหนาวได้เป็นอย่างดีทีเดียวที่สังเกตเห็นได้ชัดนะคะจะเห็นได้ว่าเสื้อกันหนาวนั้นสีสันสดใสมากๆซึ่งเด็กๆนะคะหยิบออกมาจากตู้เพื่อใช้รับลมหนาวในวันนี้ด้วยค่ะนอกจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนหลายๆแห่งที่ต่างสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวในวันนี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นเต้นและมีความสุขอีกวันของชาวกรุงเทพมหานครที่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวค่ะ